ทดสอบเก็บขยะตรงนี้นะครับเพราะทางหนามีคนดูแลนะครับทีนี้ว่าไปพร้อมงานไปต้องไปลงเนี่ยไปลงไปเรื่อยๆลงหน้าลงไปลงหน้าก็ลงไปก่อนแต่ยุทธ์แต่ใบพลอยดิเว้ยไปไปซ้อมไปเลยข้าวก่อนเอามาไม่ใช่เอาบอร์ดสไลด์ลงไปเลยไอ้ชิ้นน้อยตอนนี้แม่มาหาใครครับแม่มาคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ตั้งสติเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าจะทำไงเนาะแม่นะโทษไปถอดชุดโทษที่แรกมาทดลองโปรเจกต์ส่งก่อนจบมาครับแล้วก็เลยเพราะว่าที่แรกจะดูด้วยว่าสัญญาณมันถึงขนาดไหนสัญญาณไฟฟ้าครับพอมันระยะมันขาดปุ๊บก็เลยที่แรกก็บอกว่าอย่าเพิ่งลงเพราะว่ารอให้ลมมันตีเข้ามาแต่เขาลงไม่พอครับแต่พอลงไปเสร็จอ่ะเขาก็เลยไปอยู่นู่นแล้วเขาบอกว่าแต่ยูกินเขาก็บอกอยู่ใช่ไหมว่าแต่ยูกินแต่ว่าตอนนั้นจับทุนไปแล้วครับคนเนี้ยไปถึงก่อนไปถึงก่อนผมแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยปล่อยมือเขาอาจจะเป็นตะคิวหรือเป็นอะไรก็ได้ผมไม่รู้หรอกเขาปล่อยมือเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็เลยลอยตรงนั้นอ่ะผมก็เลยกระโดดลงมาช่วยคนสุดท้ายครับผมจับตัวเขาได้แต่ว่าเขาจะกดพอมันลงผมเลยปล่อยแล้วก็เลยเขาก็เลยจมไปเลยก็เลยหาแล้วก็เราก็ไปช่วยแล้วก็สุดความสามารถแล้วเนาะครับครับน้องเป็นคนเรียนไงครับเรียนดีมากเรียนดีแล้วที่น้องตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมาทดลองสิ่งประดิษฐ์ตัวเองอะค่ะครับแล้วที่มาน้องเขาเสียชีวิตนี้ก็คือมาทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเขามาแต่ครูห้ามแล้วครูห้ามแล้วแต่ว่าแบบอยากจะทดสอบว่าสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองมีประสิทธิภาพแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับแต่คือสิ่งประดิษฐ์นี่คือประดิษฐ์เองประดิษฐ์เองค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ เหมือนเน้นเรื่องสิ่งประดิษฐ์เรื่องการคิดค้นนวัตกรรมอะค่ะครับที่ทราบค่ะแล้วก็เหมือนจะกระโดดไปเอาเพราะสัญญาณมันไม่มีครับ